วัสดีครับนี่คือ Insights News จากหนูน้อยโฆษณาซีมอนสู่ศิลปินดังก้าวเข้าวงการเพื่อหาเงินเติมเกมเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กฝากผลงานให้ได้เห็นผ่านหน้าผ่านตามาแล้วมากมายสารพัดทั้งโฆษณาเล่นละครร้องเพลงสำหรับเติร์กละพัสเติร์กไตนิตี้และตอนนี้เขากลายเป็นศิลปินหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศเปิดใจครั้งแรกในรายการ Woody FM ถึงจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะอยากหาเงินเติมเกมและเส้นทางต่อไปของการเป็นศิลปินเรามีงานในวงการเข้าตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าเติร์กตอบว่าตั้งแต่7ขวบผมเริ่มถ่ายโฆษณาทีวีซีเล็กๆหรือภาพนิ่งบ้างครับเราก็ชอบนะครับรู้สึกแฮปปี้ช่วงนั้นผมชอบเล่นเกมใช่ไหมครับพอเล่นเกมเราก็อยากเติมเกมแต่ว่าเรายังไม่มีเงินไม่อยากขอพ่อแม่ก็เลยถ่ายโฆษณาแล้วก็เอาเงินมาซื้อของเล่นบ้างเติมเกมบ้างแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็คือทำงานเพื่อเติมเกมหรือเปล่าเติร์กตอบว่าใช่พร้อมหัวเราะช่วง 7-8 ขวบผมนั่งอยู่หน้าจอคอมวันหนึ่งต้องมี 5-6 ชั่วโมงอย่างต่ำผมเล่นเกมทุกเกมที่เขามีให้โหลดเลยครับช่วงนี้อะไรฮิตก็โหลดทุกเกมทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมเติร์กตอบว่าทุกวันนี้ก็มีบ้างครับแล้วเกมให้อะไรกับเราบ้างเติร์กเผยว่าจริงๆผมว่าค่อนข้างจะให้รีแลกซ์มั้งแต่ว่าผมเล่นเพราะผมว่างนี่แหละครับพี่เล่นเพื่อความบันเทิงเป็นหลักคลายเครียดการเป็นวงทรินิตี้มีความเครียดไหมเติร์กตอบว่าผมไม่เครียดเลยรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนผมรู้จักเปอร์เช่ตั้งแต่ผมอายุ12คือผมเคยอยู่ในค่ายกามิกาเซ่มาก่อนเราก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมค่ายแล้วก็ได้มาทำไนท์บายไนท์ด้วยกันจนมาถึงทรินิตี้ก็เป็นแบบครอบครัวเลยครับอย่างแจ็คกี้ผมก็รู้จักตั้งแต่14-15จนตอนนี้ผมอายุ24แล้วคือทุกคนผมรู้จักมาเกือบ10ปีเลยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่การทำงานที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และรีแลกซ์กับทุกคนพอเรามาเป็นทรินิตี้เราค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นในการทำงานสูงเลยทุกคนทั้งพวกเราและทีมงานพอเราปล่อยผลงานออกไปผลงานต่อไปเราก็คิดแล้วเราจะต้องทำยังไงให้มันออกมาดีขึ้นเราต้องพัฒนาด้านไหนต่อถามว่าเครียดไหมไม่เครียดครับสำหรับผมเป็นสิ่งที่สนุกแล้วเส้นทางต่อไปของทรินิตี้คืออะไรเติร์กตอบว่าก็คงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าการเป็นศิลปินมันไม่มีลิมิตครับสมมติว่าวันนี้เราได้คิดว่าตัวเองทำได้85คะแนนอาจจะไม่เต็ม 1,000 หรือ 10,000 สามารถขึ้นมาได้เรื่อยๆมันเป็นการเติบโตของคนแล้วอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขเติร์กเผยว่าผมค่อนข้างแบงค์เวลาที่ผมไม่ได้ทำงานเหมือนเราพยายามรับสิ่งรอบตัวเข้ามาอยู่ที่บ้านถ้าไม่ได้เล่นเกมก็จะนั่งดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยกินข้าวกับที่บ้านนั่นคือความสุขของผมจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตครับเพราะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นมากเราไม่กังวลและไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วทำให้ชีวิตผมมีความสุขอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ